คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดชสวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการพอดแคสต์คาทอลิกครับซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตนะครับเราอยู่ในเดือนพฤษภาคมครับเป็นเดือนระหว่างการปิดภาคเรียนนะครับแล้วก็เป็นเดือนที่กำลังจะเปิดภาคเรียนเช่นเดียวกันนะครับแต่ในแวดวงคาทอลิกเราก็ทราบดีครับว่าเป็นเดือนแม่พระนะครับก็หลากหลายครับแล้วก็ฤดูกาลก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับมีความร้อนๆอย่างโหระอุเลยใช่ไหมครับในช่วงต้นเดือนนะครับตอนไว้ในจังหวะชีวิตในตอนคารวะผู้สูงวัยนะครับฟังหนังดูสาระเป็นครั้งที่10กันแล้วนะครับวันนี้พาไปชมภาพยนตร์ที่ดูจบง่ายๆสั้นๆนะครับในชื่อภาพยนตร์ภาษาอังกฤษว่า People and Place นะครับประชาชนแล้วก็พื้นที่ของเขานะครับเป็นเรื่องราวของป้านายๆกับวัยโพครับเรื่องราวเป็นหนังสั้นนะครับแล้วก็เป็นภาพยนตร์สั้นที่เข้าชิงรางวัลออสการ์ด้วยนะครับดูจบง่ายครับภายใน17นาทีเท่านั้นเองเรื่องก็บอกเล่าเรื่องราวของป้า2ป้าครับที่ในช่วงโควิดนั่นเองนะครับก็ออกไปไหนไม่ได้นะครับทีนี้ไอ้เจ้าหลานครับซ่องหวังก็ได้ย้ายจากนิวยอร์กเพื่อกลับมาอยู่ที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็อยู่กับครอบครัวของเขาครับโดยในครอบครัวที่ว่านี้ก็มีคุณป้านายนะครับอายุ86แล้วก็อีกคนหนึ่งก็อายุมากกว่าชื่อไวโพนะครับอันนี้ก็96ต่างกัน10ปีเลยทีเดียวนะครับก็หลานก็มาอยู่กับคุณย่าคุณยายนะครับอาม่าอาอื้ออะไรก็เรียกกันไปนะครับภาพยนตร์ไม่ได้ถ่ายทำด้วยอะไรที่ยากเลยนะครับก็เล่าเรื่องชีวิตประจำวันนี่นะครับแต่เป็นชีวิตที่อยู่ร่วมกันนะครับแหมคุณใช่ไหมครับเหมือน Walk Together แต่นี้คือ Live Together นะครับก็ใช้ชีวิตด้วยกันครับนอนนะครับในห้องนอนเดียวกันนะครับกินข้าวแล้วก็ใช้ชีวิตมีความสุขสนุกสนานกันไปพยายามเอาความจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดมากรองรวมไว้ในภาพยนตร์สั้นนี้นะครับแล้วก็หลักใหญ่ใจความก็ทำให้เห็นว่ามันเป็นชีวิตที่มีความสุขครับมีบทสัมภาษณ์ของนิตยสารอันหนึ่งนะครับนิตยสารเล่มหนึ่งก็ไปสัมภาษณ์ผู้ที่เป็นคนทำภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับว่าทำไมเขาถึงทำเรื่องง่ายๆแบบนี้นะครับโอ้แต่เป็นเรื่องง่ายๆที่มีความลึกซึ้งครับเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ครับคนเอเชียที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเรียกว่าถูกฆ่าถูกแอนตี้นะครับถูกการทำฆาตกรรมแอนตี้อาเซียนเอชเทอร์มินอลนะครับก็ในรอบๆประเทศในรอบๆพื้นที่เลยนะครับเขาต้องการจะบอกว่าจริงๆแล้วพวกเราเป็นคนที่น่ารักนะครับเราร้องเพลงเราเล่นกล้ามเราอยู่ด้วยกันเราออกเอ็กซ์เซอร์ไซส์เราอ่านหนังสือพิมพ์เราตื่นมานอนในตอนเช้าเราทำกับข้าวกับปลากินกันเราไม่มีสิ่งใดเลยที่ทำร้ายผู้คนนะครับแล้วเขาก็หวังว่าผู้ที่ดูภาพยนตร์ในชุดนี้ครับ17นาทีสั้นๆเนี่ยก็จะเป็นภาพยนตร์ที่อย่างน้อยเป็นความจริงที่น่าจะให้ความเคารพบรรดาผู้สูงอายุนะครับการมีชีวิตของพวกเขาการเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับในภาพยนตร์เรื่องนี้ผมมีความประทับใจในความเรียบง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพฉากชีวิตมีคำพูดที่ออกมาจากธรรมชาติจริงๆนะครับก็มีอาจจะมีบางตอนที่ผู้สร้างก็อยากจะให้เป็นภาพที่ดูน่าตลกขบขันนะครับเขาก็เลยให้สองป้าเนี่ยครับก็มีมาแต่งตัวแปลกๆนะครับมีมาทำท่าประหลาดๆแต่จริงๆแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นการใช้ชีวิตในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของคนที่ผ่านชีวิตมาแล้วแล้วก็ภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นภาพที่เป็นเรียลจริงๆครับสุดท้ายครับทางฝั่งของผู้สร้างภาพยนตร์เนี่ยครับก็ได้บอกว่าฉันก็มีความหวังว่าคนผู้สูงอายุทั้งหลายในโลกที่พบภาพยนตร์เหล่านี้แล้วเนี่ยครับก็จะเห็นว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมของผู้สูงอายุแม้ว่าจะเป็นชีวิตในครอบครัวเล็กๆเนี่ยครับเวลาที่เหลือน้อยเต็มทีแล้วแต่เขายังพบกับความสุขไ
We Can Sleep by Joy นะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของผู้ที่แสดงเป็นตัวเองเลยนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เดินสายประกวดนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าได้รับเสนอชื่อให้ชิงรางวัลออสการ์อะไรต่างๆในเรื่องของภาพยนตร์สั้นด้วยนะครับแต่มากไปกว่านั้นครับก็คือว่าเวลาที่เราได้ชมภาพยนตร์แบบนี้ครับเราก็จะรู้สึกเห็นสิ่งที่เป็นเรียลฮะคือความจริงที่เกิดขึ้นและมากไปกว่านั้นก็คือว่าการหันกลับมามองผู้สูงอายุของเราว่าเขาใช้ชีวิตยังไงมีสวัสดิการยังไงหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆนะครับสิ่งที่ทุกคนต้องการคือความสุขแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนต้องให้ด้วยก็คือความสุขเช่นเดียวกันนะครับภาวะผู้สูงอายุภาวะผู้สูงวัยคนที่ผ่านวันเวลามาดูเรื่องราวดีๆพบเห็นภาพของท่านผู้สูงอายุผู้สูงวัยเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าร่างกายก็เสื่อมถอยไปแต่ว่าจิตวิญญาณหรือว่าความเป็นมนุษย์ของเขายังอยู่ร่วมกันกับเราบนโลกใบนี้เพื่อทำให้เรารู้สึกรักแล้วก็อยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของวัยบนความหลากหลายของประสบการณ์ได้อย่างดีนะครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์นี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับภาพยนตร์สั้นที่แนะนำให้ดูนะครับคิดว่าคงจะเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีครับสัปดาห์หน้าต้องบอกกันเลยว่าหนักนิดหน่อยครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ภาพยนตร์สั้นก็คุยกันสั้นๆนะครับลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ